สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้อยากจะพาทุกคนเอามะม่วงสุกไปเลี้ยงปลาค่ะนี่คือมะม่วงสุกนะคะไปกันค่ะยายจะพาเอามะม่วงสุกเลี้ยงปลานะคะเราเลี้ยงยังไงนะคะปลาชอบกินมากๆเลยค่ะไปดูวิธีเอามะม่วงสุกเลี้ยงปลาค่ะว่าทำยังไงนะคะปลาชอบกินมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะเอามะม่วงใส่ตะกร้าหยอดลงน้ำให้ปลากินนะคะเราก็ต้องผ่ามะม่วงก่อนค่ะเพราะว่าปลาเขาจะกินไม่ได้นะคะผ่าเสร็จแล้วเราก็จะแกะเปลือกออกค่ะให้เห็นเนื้อข้างในเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะสีสวยเนาะมะม่วงหอมอืมกินแล้วก็หยอดลงไปให้ค่ะดูดูดูเสร็จเสร็จเสร็จโอ้โหดูเอ้ยโยนลงไปอีกก็ได้นะโอ้โยนให้ปลาตัวเล็กกินเยอะหรอกกล้วยก็กินกินกินดูสิปลากินผลไม้ค่ะเอากล้วยโยนลงไปดูที่เราเอามะม่วงใส่ตะกร้านะคะเวลาปลากินหมดเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็เอาเปลือกมะม่วงไปทำปุ๋ยค่ะหรือว่าเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เอาไปหมักทำปุ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะเน่าค่ะถ้าเราไม่ทำวิธีนี้นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ